รยากาศดีมากจ้ะทุกคนวันนี้มีแดดมารับวิตามินข้างหลังทุกคนเหมือนต้นหอมเลยเดี๋ยวจะให้ดูแต่ว่าไม่กล้าเก็บดอกจ้ะเพราะว่ากลัวมันเป็นต้นดอกไม้เนาะจ้ะแต่ว่ากินมันอ่ะเหมือนต้นหอมเลยจ้ะสามีกำลังดูหอมไหมหอมดมนะคือแบบหอมมากเด้อกลับกล่องให้ดูนี่จ้ะทุกคนเนี่ยแต่กินของเขาคล้ายๆมันแบบต้นหอมต้นกระเทียมอ่ะเดี๋ยวลองดึงขึ้นมาดินแข็งมากดึงไม่ได้ยามันไม่ได้ฝนตกช่วงนี้ฝนไม่ได้ตกนู่นเต็มเลยแต่มันกำลังจะออกดอกแล้วได้นี่อยากดึงมาให้ทุกคนดูแต่ว่ามันดึงไม่ได้ดึงมันแข็งมากเลยเด้นี่นะจริงดึงไม่ได้นี่อึดแข็งมากดึงไม่ได้หรอกบรรยากาศมีผักป่าอาจจะมีผักป่าที่กินได้แต่ว่าไม่รู้จักเราก็เลยไม่เก็บเนาะจ้ะทุกคนดูอันนี้จะกระต้นอะไรดอกจ้ะเหมือนตำแยฝรั่งเลยไม่แน่ใจแต่เป็นผักป่าของไทยนี่พ่อจะรู้จักอยู่เยอะมากโอ้คลองน้ำน้อยๆมีปลาไหมนี่โทรศัพท์ตกน้ำอีกซะล่ะโอ้ยทุกคนธรรมชาติมากจ้ะคิดถึงบ้านเนี่ยกระบ้านน่ะนาก็หนาบ้านจะมีคลองน้ำแบบนี้แหละโอ้ยสวยใกล้ๆบ้านพากันมากับจักรยานซอยหน่อยๆก็พากันมาเดี๋ยวนี่ทุกคนอู้ยาอันนี้สวยมากดูมันหญ้าหรืออะไรนี่ลิงพาดสวยพาทุกคนดูสวยแท้จ้ะเดี๋ยวถ่ายรูปจักนิดก่อนไหนใครมาสามีพาออกจากบ้านพ่อหายคิดถึงบ้านจ้ะทุกคนอยู่แต่ในบ้านหลายก็คิดถึงบ้านนะจ้ะบางทีก็นั่งเฝ้าพักที่ปลูกไว้หมดวันออกได้ไหมที่นอนเจ้าบรรยากาศดีมากๆวันนี้
องน้ำชอบมากอ่ะคลองน้ำแบบนี้ไปทุกคนดูต้นไผ่แต่ไม่มีหน่อไม้เยอะมากปลาถ้าเป็นที่ประเทศไทยมีหอยได้นี่คลองน้ำแบบนี้มีหอยมีปลามีปูไม่ใช่เขาปลูกแล้วหรอน่ะข้าวโพดปลูกแล้วใช่ปลูกแล้วข้าวโพดข้าวโพดอะไรนะข้าวโพดทำแป้งเหรอใช่ข้าวโพดทำแป้งเดี๋ยวทุกคนเห็นเฮ็ดแต่ไม่รู้เฮ็ดอะไรจ้ะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเฉยๆป๊าดนี่เฮ็ดอะไรนี่มาดูสามีก็ไม่รู้ว่าเฮ็ดอะไรเออไปเล่นน้ำนะเออดูที่นู่นนิ่งๆอย่าไปใกล้ต้นอันนี้นะอะไรมันตําแยฝรั่งจริงๆมันกัดแล้วไหนนี่อ๋อใช่กันไหมมันยังไม่โดนฉันมันโดนแค่รองเท้าทุกคนนี่ตําแยฝรั่งจริงๆอ่ะว่ามันกัดแล้วกัดเรานิดนึงเมื่อกี้เขาไปดูเฮ็ดคันเจ็บนี่ทํารูปตรงนู่นดูที่นู่นด้วยป้าทุกคนดอกใหญ่มากคืออย่างเฮ็ดกระด่างบ้านเองเลยแต่ไม่ใช่หรอกครับอุ้ยทุกคนตําแยฝรั่งจริงๆแหละคันนิดๆแบบคันๆเจ็บๆน่ะเออทีนี้มีเยอะมากใช่แล้วเออฉันจับเวลาฉันเล็กน้อยจับเยอะมากทําไมคุณไม่บอกฉันล่ะฉันลืมเนี่ยเออใช่เราก็ติโดนนิดเดียวดีนะโดนนิดเดียวนี่ยังเจ็บเลยลูกทำไมโคเพ้งบรรยากาศธรรมชาติสุดๆเดี๋ยวจะพามาดูมันอยู่ในนี่นี่จ้ะทุกคนในนี่ก็มีใกล้ๆกล้องใกล้ๆไปต่อโอ้โหวิวบนภูเขาสวยมากนู่นน่ะบรรยากาศดีทุกคนวิ่งออกกำลังกายว้าวลมไปข้างหลังมาแทงอันนี้เขาปลูกหญ้าให้เนื้อใช่ไหมหญ้าสวยมากจ้ะทุกคนเป็นตาไปให้วัวให้ควายกินแท้ลอยคนไปอยู่เด้นี่นะอะไรเนี่ยลอยป่าดับหลับลอยคนลงไปอาจจะไปทำรูปไงใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวจะพาลงไป ดูดอกไม้มีคนลอยป่าหลับมีคนลงไปอยู่นี่แต่ว่าไม่มีตำแยฝรั่งดอกตรงนี้อยากเย็นหุ้ยสวย
เห็นไหมสวยสวยมากจ้ะนี่ลูกลิงมันมีลูกด้วยนะเนี่ยเป็นดอกเป็นดอกที่ออกแล้วหรือยังไงไม่รู้ทุกคนดูต้นมันต้นหอมอีกแล้วแต่ว่าอันนี้ถอนขึ้นมาได้จ้ะนี่หัวอ่ะดมสามีดมมันต้นหอมเลยจะต้นตะไหม่มาแฮนได้ด้วยนะดูใช่หอมไหมอันนี้กินได้สามีบอกกินได้มันใช่ไหมน่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวจะเก็บไปกับบ้านก่อนเก็บไปไว้เฉยๆแต่มันเหมือนดอกไม้เนาะไม่กล้ากินกลัวเป็นขู่เหมือนไม่แรงมันไปเสริมดมเดี๋ยวเก็บเฉยๆทำไมเดี๋ยวนี่ทุกคนอันนี้ต้นใหญ่มากใครอยู่อิตาลีอันนี้ต้นอะไรเนี่ยมันต้นดอกไม้เก็บไปที่บ้านเฉยๆไปทำไมเฮ้ยทุกคนนะนี่อยู่ข้างทางเลยอุ้ยสวยมากดอกไม้ป่าน่ะสะอ้อนจ้ะดูอันนี้ถ่ายง่ายอยู่มันไม่รกทุกคนป๊าดดอกไม้ป่าป่าใหญ่เลยจ้ะนี่สวยป้าทุกคนตรงนี้คือแบบเยอะมากจ้ะสะอ้อนจ้ะอันนี้ดอกไม้ป่าสวยมากป้าสามีบอกว่าดอกไม้อันนี้เกิดคนเดียวใช่เกิดคนเดียวตายคนเดียวป้านู่นน่ะต้องย่องไปจ้ะไม่อยากเหยียบเขาปื๊ดปื๊ดทุกคนดอกใหญ่ที่สะอ้อนเพราะว่ามันเป็นดอกไม้ป่าจ้ะเราไม่เอาไปอยู่ไอ้บนหลังคาลิงดูดะเองไม่รู้ไปไหนโอ้ยไม่รู้ไปไหนจะทุกคนดูตัวข้างคอละฮอตมากโอ้ยลิงมันไปไม่ได้แล้วจริงเหรอเออทางตันเราทุกคนไปไม่ได้ไม่มีทางไปครับไปครับชอบไปตรงนี้ครับใช่ชอบแบบนี้อ่ะชอบในป่าแบบนี้ชอบอะไรที่แบบกันดานอะไรกันดานไม่ใช่คันดานชอบอะไรที่มันแบบอยู่ในป่านะสั่นเอ้ยเจ็บดานตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วจ้ะทุกคนโอ้ยเหนื่อยมากสามีแบบพาไปแต่แบบทางทรหดทางที่มันลำบากนะจ๊ะสิ่งที่ได้มากก็คือนี่จ๊ะไม่รู้ดอกว่ามันเป็นต้นกระเทียมหรือต้นอะไรเนาะแต่ว่าก็เก็บมาให้เพื่อนๆทุกคนดูเฉยๆจ้ะแต่ไม่กินดอกจ้ะ
ที่เจอชุดแรกใบมันจะกลมๆจ้ะแต่ว่าถอนต้นมาไม่ได้อันนี้เจอชุดที่2ก็คือใบมันแบนๆจ้ะนี่ใบแบนๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรเนาะเผื่อมันเป็นต้นดอกไม้แล้วเรากินมันนี่ก็เหมือนกระเทียมจ้ะนี่ว่าก็ขาวถ้าคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะทุกคนนี่จ้ะถอนหลากถอนต้นมาเลยมันเยอะมากจ้ะอันนี้ต้นอย่างงามเลยต้นอวบจ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนอกจากแล้วก็จะได้ในพาร์ทคลิปต่อไปจ้ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายสามีไม่มาบ๊ายบายด้วยนอน อยู่ใกล้ๆตายจ้ะทุกคน